Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วัชระฉะยับสมคิดนักการตลาดลวงโลกหลังถูกตีท้ายครัวที่ภูเก็ตยันสสภาคใต้เป็นได้แค่เสาไฟฟ้าทำตนไม่สมฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ไล่กลับไปเลี้ยงลูกชี้ชาวบ้านไม่โง่ให้ถูกหลอกซ้ำซาก16กันยายน2565นายวัชระเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยปราศัยที่จังหวัดภูเก็ตในงานสัมมนาอันดามันรอดประเทศไทยรุ่งตอนหนึ่งว่าภาคใต้มีสสมาตลอดสสทำอะไรสมัยที่นั่งอยู่ในครม.ไม่ได้ยินสักแอะเลยมีแต่ประกันรายได้และถามว่าตกลงเป็นสสหรือเสาไฟฟ้านั้นเป็นการประมาทดูถูกผู้แทนของชาวใต้แบบนี้เป็นการดูถูกประชาชนหรือไม่ถ้าจิตใจของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ถึงขั้นมองสสของชาวบ้านเป็นเสาไฟฟ้าเป็นวัตถุที่ไม่มีชีวิตจิตใจได้แล้วขอเชิญกลับบ้านไปเลี้ยงลูกชายคนเล็กดีกว่าส่วนที่บอกว่าอยู่ในครม.ไม่ได้ยินเสียงสสใต้สักแอะนั้นแสดงว่านายสมคิดเอานั่งหาวหรือนายกให้ออกจากรองนายกไปแล้วแน่ๆเพราะสสใต้ทุกพรรคล้วนเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านทั้งสิ้นไม่มีสสภาคใต้เป็นใบ้แม้แต่คนเดียวและประการสำคัญถนนเพชรเกษมและถนนสายหลักในภาคใต้ที่ได้งบประมาณมาปรับปรุงนั้นเพราะนายชวนหลีกภัยทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์สั่งการให้นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นดำเนินการในครม.สมคิดไปนั่งหลับอยู่ตรงไหนนายวัชระกล่าวว่าประเทศนี้เอาแน่เอานอนกับผู้ใหญ่ของประเทศไม่ได้แล้วแม้แต่คนที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคสร้างอนาคตไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ยังทำตนไม่สมที่เป็นผู้ใหญ่ไปบ้านเพื่อนยังพูดจาเสียสีกระแนะกระแหนดูหมิ่นดูแคลนพรรคการเมืองอื่นแบบนี้เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพตรงไหนและชาวบ้านจะฝากความหวังไว้ได้อย่างไรนายสมคิดมีวิสัยทัศน์เป็นนักการตลาดจะแก้ไขปัญหาปากท้องอย่างไรก็ว่ากันไปแต่กลับมาแขวะนโยบายพรรคการเมืองอื่นและผู้แทนที่คนใต้เลือกทำไมนายวัชระกล่าวอีกว่ายุคคสช.ตนออกมาแถลงความจริงว่าคสช.กำลังจัดตั้งพรรคการเมืองในทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นตัวหลักนายสมคิดก็สวนว่าข้อมูลผิดต่อมาความจริงเป็นไปตามที่พูดนายสมคิดจึงโกหกประชาชนตั้งแต่ต้นเอาเปรียบพรรคการเมืองทุกพรรคแล้วจะให้เชื่อว่าเป็นความหวังของประเทศได้ยังไงและล่าสุดบริษัทที่เคยอยู่ก็ขอขึ้นราคามาม่า2ละ2บาทแต่กระทรวงพาณิชย์อนุมัติให้แค่บาทเดียวแล้วก็ลาออกมาเล่นการเมืองกับคนจนที่กินมาม่ายังจะขึ้นราคาแพงๆแบบนี้เอาเปรียบหรือไม่แล้วอันดามันจะรอดประเทศไทยจะรุ่งเรืองได้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ